ชมครับนี่คือช่วงต่อไปของรายการเรานะครับกับ Movie Guru Spotlight ครับวันนี้นะครับเราจะไปส่องหนังแอคชั่นสุดมันจากเรียมนีสันครับกับ Run All Night ครับRun All Night ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับคู่บุญเลียมนีสันอีกท่านหนึ่งนะครับผู้กำกับคนนี้เนี่ยเป็นชาวสเปนซึ่งเขาเคยกำกับหนังอย่างนันสต็อปถ้าจำได้ที่ปล้นเครื่องบินกันแล้วพระเอกเป็น US Marshal เจ้าหน้าที่สหรัฐเรื่องนี้นี่เครียดมากเพราะว่าอยู่บนเครื่องบินอย่างเดียวเลยถูกต้องอีกอันนึงคืออันโนนที่พระเอกเป็นนักฆ่าความจำเสื่อมโอ้โหนี่ก็กลับไปกลับมานะใช่เรื่องนี้ดูกี่ครั้งก็แบบไม่เบื่อถูกและนี่คือผลงานเรื่องที่3กับ Run All Night ครับ Run All Night เนี่ยเป็นเรื่องราวง่ายๆก็คือพระเอกเนี่ยคือมือปืนรับจ้างของแก๊งมาเฟียแล้วก็หัวหน้าแก๊งมาเฟียเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนรักและเป็นเจ้านายหลายปีผ่านไปหลังจากโลกเปลี่ยนพวกเขาก็ต้องเลิกอาชีพนี้แล้วทำทุกอย่างให้มันสุจริตหมดระดับเรียมดีสันนี่ใครจะมาเล่นเป็นเพื่อนรักเขาอะเอ็ดแฮร์ริสเป็นดาราคุณภาพจากหนังเรื่อง Apollo 13นี่คนไทยจดจำได้โอ้โหนึกหน้าออกเลยใช่เพราะว่าเขาเล่นหลายเรื่องมากถูกต้องโอเคพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะคู่นี้ใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอพวกเขาหันหลังให้กับอาชีพการเป็นพวกมาเฟียแล้วเนี่ย uh-huh. ทุกคนก็ดำเนินชีวิตปกติแต่มาอยู่วันหนึ่งเนี่ยลูกชายของเอ็ดแฮร์ริสมักใหญ่ไฟสูงจะคิดไปค้ายาละแต่พ่อ uh-huh. เขาสั่งห้าม uh-huh. แล้วคนที่มาขัดขวางลูกชายของเขาก็คือลูกชายของพระเอกเรานั่นเอง uh-huh. เขาก็จะเหนี่ยวไกลเพื่อสังหารพระเอกมาเห็นเข้าปุ๊บไม่ได้ยังไงลูกชายของเขาก็เลยเพียงพร้ำโดยการยิงลูกชายเพื่อนรักตายเอาละเป็นเรื่องสิทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือต้องปกป้องลูกตัวเองคือถ้าเราไม่ยิงเขาเขาก็ยิงลูกเราถูกต้องความมันก็เริ่มต้นไงเหนื่อยแล้วเนี่ยเอ็ดแฮร์ริสก็เลยออกคำสั่งว่าในหนึ่งคืนนี้ไม่ว่าโดยกรณีใดๆความแค้นนี้ต้องชำระให้ได้ไปลากหัวมันมาให้ได้ใช่มันเลยกลายเป็น Run All Night เรามาพูดถึงนักแสดงรุ่นใหญ่กันไปเรียบร้อยแล้วคนที่สร้างเรื่องให้มันเกิดเรื่องราวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคือใครครับลูกชายเขาซึ่งเป็นถ้าเราจำได้มีการสร้าง RoboCop ปี2014ออกมานะฮะแล้วก็ RoboCop 2014นำแสดงในหนุ่มคนนี้โจเอลคินแมนซึ่งคนนี้ค่อนข้างดังมากตอนนี้มาจากซีรีส์ชื่อ The Killing แล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดังในอเมริกาด้วยนั่นคือก็บู๊ไม่แพ้พ่อแน่นอนโอ้สุดยอดคนนี้กำลังมาแรงเลยปอโอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าฟังพี่เฮนรี่พูดเนี่ยไม่พอแล้วครับไปชม Run All Night ในช่วง Movie Guru Spotlight กันเลยดีกว่าครับช่วง Movie Guru Spotlight สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิเฮ้ย You want a drink? No Don't make me drink alone Miss Get him a scotch, will you? On the rocksSo I heard you left Frank face down in the subway. Frank was an asshole. Frank had 15 years and 30 pounds on you. I thought he would have worn you down. So did I. Thanks. How's Rosie? Hell of a thing to know you're never going to make the woman you love happy again. Asking for my son's life, Sean. I pulled the trigger. I killed Annie. You want to send someone for me? Tell me when. I'll keep the door open. I'll put my gun on the table. Michael, he's a good kid. He's got a family. He don't deserve this. Michael was not going to talk if Danny hadn't shown up. You think I sent him there? I told him to stay put. He wouldn't listen. He was into some bad shit. Don't talk to me about my son.I'm gonna do what I have to do to protect Michael. That means I gotta talk to someone. Talk to someone? Cops. John Harding. Things I know. Things that mattered 20 years ago. What, you think the feds are parked outside listening to this conversation? Huh? Take a look out there. You die tomorrow, you rot away alone in your bedroom until the stench gets so bad the neighbors got no choice but to call the cops.Wouldn't be any point having a funeral because no one would come. I'm the only one ever cared about you. And all of that ended an hour ago when you killed my son. I'm coming after your boy with everything I got. I won't let you take him, Sean. You got no choice. And when it's done, and it will be done, you and I are gonna meet back here at this restaurant.At this same table that I used to share with my boy, and I'm gonna look you in the eyes just like you're looking me in the eyes right now.
And I'm gonna see how empty they are without your son in the world. Same thing I saw in my wife's eyes. Same thing you see in my eyes. And when I see that, then I'll let you die. ปอครับและนี่เป็น Movie Guru Spotlight เรื่องที่2นะครับกาลครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงสาวน้อยผู้หนึ่งผู้เลอโฉมเจอแม่เลี้ยงเจอพี่เลี้ยงเรียกว่าทั้งพี่สาวน้องสาวที่มาจากคนละมารดามากลั่นแกล้งโดนใช้งานหนักแต่ไปหลงรักเจ้าชายก็เลยมีนางฟ้ามาช่วยทิ้งรองเท้าแก้วมีรถซักทองทิ้งรองเท้าแก้วใครทายไม่ถูกซินเดอเรลล่าผมให้เตะเลยครับนี่ก็คือซินเดอเรลล่าครับถูกต้องครับเป็นละครแบบว่าเทพีย์ใหญ่อมตะจริงๆที่อมตะมากของวอลดิสนีย์แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการ์ตูนแล้วครั้งนี้เขาให้คนมาแสดงถูกต้องมันคือยังไงครับพี่เอ็นดี้วอลดิสนีย์เนี่ยถ้าปอจำได้ก็เอาอลิซินวันเดอร์แลนด์มาทำจากการ์ตูนกลายเป็นคนเล่นใช่คนเล่นประสบผลสำเร็จมากขนาดเอาตัวละครของแม่มดอย่างมาเลฟิเซนต์เนี่ยก็ทำให้ประสบผลสำเร็จมากเลยเขาก็เลยไปขอร้องให้พุ่มกับทอร์เทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยภาคแรกนะเคนเนธบรานอว์มากุมบังเหียนในการแปลงการ์ตูนสุดคลาสสิกเนี่ยกลายเป็นหนังใหญ่ที่คนเล่นภายใต้ชื่อซินเดอเรลล่าเช่นกันเรื่องนี้นี่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวนะครับใช่ช่วงปิดเทอมนี่ผมว่าเหมาะมากเลยที่เอาหนังดีๆอย่างนี้มาเพราะว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีแล้วก็มีแง่คิดต่างๆดีๆมากมายที่เป็นตัวอย่างได้ถูกสำหรับซินเดอเรลล่าเรื่องนี้นี่คือเราพูดถึงเรื่องนักแสดงใครที่จะได้รับบทเป็นซินเดอเรลล่าครับมีเขาพูดกันว่าตอนแรกเอ็มม่าวัตสันไงผมได้ยินไม่ใช่คนนี้จะไปเล่นอีกเรื่องนึงเตรียมพร้อมเลยไม่ก็คือเอ็มม่าวัตสันเนี่ยผมได้ยินข่าวว่าเขาจะได้ร่วมงานกับวอลดิสนีย์ใช่ก็คือนี่ไงครับซินเดอเรลล่าไม่ใช่เขาจะเล่นเป็นเบลโฉมงามกับเจ้าชายอสูรไงอ๋อ Beauty and the Beast ใช่แล้วนั่นแหละก็คือวอลดิสนีย์เหมือนกันวอลดิสนีย์เหมือนกันแล้วใครเล่นเป็นซินเดอเรลล่าลิลลี่เจมส์เด็กสาวคนนี้คนไทยที่ดูซีรีส์อังกฤษที่มีชื่อว่า Downton Abbey เนี่ยจะจําเธอได้คนเนี้ยหน้าเหมือนซินเดอเรลล่ามากถ้าเอาภาพจากการ์ตูนนี่มาเทียบนี่นะพี่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านไปเทียบดูเหมือนมากเหมือนมากเลยในลายเส้นเลยล่ะอื้อโอ้โหไปแคสคนเนี้ยเราคอยดูดิพี่มีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะดังมากเลยล่ะคือได้รับบทเป็นซินเดอเรลล่าโอเคมีซินเดอเรลล่าแล้วก็ต้องมีคู่ปรับใช่บทสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้คือแม่เลี้ยงใจยักษ์โอ้โหถูกใครจะมาเป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์ครับสำหรับภาคนี้เคทบลันเชตโอ้โหเห็นหน้าครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องอลิซาเบธนะจำได้คือหน้าแบบว่าสง่ามากคือมีบารมีแต่ดูน่ากลัวดูแบบเหี้ยมโหดลึกลับดูเป็นคนร้ายอ่ะผมว่าดูเป็นคนร้ายถูกต้องโอ้โหก็ล่าสุดหล่อนก็เล่นนี่ไงฮะ The Hobbit ถ้าเราจำได้ The Hobbit ก็เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานนี้นะครับถูกต้องโอเคเรามีซินเดอเรลล่าแล้วเรามีแม่เลี้ยงใจยักษ์และคนที่จะต้องช่วยซินเดอเรลล่านี่ก็สำคัญถูกต้องนางฟ้าแม่ทุนหัวนางฟ้าแม่ทุนหัวที่ต้องมาเสกฟักทองเสกหนูให้เป็นม้าเสกชุดสวยๆให้ใส่เสกรองเท้าโกงเท้าแก่นี่คือใครมารับบทคนที่มีเมตตาขนาดนี้ผมอยากทราบมากเลยฮะดาราคุณภาพเธอมีชื่อว่าเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์คนที่เล่นหนังทิมเบอร์ตันมาตลอดเลยพูดขนาดนี้ผมว่าคุณผู้ชมครับไปดูเบื้องหลังของซินเดอเรลล่ากันในช่วง Movie Guru Spotlight กันเลยดีกว่าครับCinder wench. Dirty Ella. Cinderella. That's what we'll call you. Oh, girls, you're too clever. Disney have been developing a new live-action version of Cinderella, given how loved the original animated film was. I was intrigued to find out how would it be in a live-action version and what do people expect of that in the 21st century. There's such an expectation with the legacy of Cinderella. It's terrifying because it's such a big act. To follow. Ella, dear. Hey, Esther, mother. Oh, you needn't call me that. Madam, do. There's no damsels in distress here. Cinderella is not a pushover. She sticks up for herself. What do they call you? Never mind what they call me. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. I love the relationship in this film between the prince and Cinderella. And although it's in a period time, it feels so much more modern. Let me slip into something more comfortable. Fairy godmother. There's so many iconic moments in the film that we have to do justice to. It's got these magical elements and it makes it even more breathtaking to see. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you.
People will watch this and think, what is going to happen next? Even though they know the story, they'll feel they're watching it for the first time. Are you looking for this? There must be quite a story to go with it.